เพื่อนๆมาพบกับคลิปเช่นเคยนะคะโรคนี้คลิปอยากจะแนะนำเพื่อนๆทำอาหารไม่ยากค่ะเพราะว่าเรียนรู้จากคุณพี่อาหารครั้งนี้ก็คือลัดทัดทุยนี่แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องพ่อครัวตัวจิ๋วค่ะเป็นการ์ตูนที่ดูแล้วสร้างแรงบันดาลใจนะคะสำหรับคนที่มีฝันใหญ่ก็ลองทำดูมันไม่เสียหายฝันฟรีค่ะฝันได้แล้วลองทำวันนี้คริสมาแนะนำเมนูลัททัททุยเป็นอาหารฝรั่งเศสที่คนฝรั่งเศสส่วนใหญ่ชอบรับประทานกันทุกบ้านเนี่ยจะทำเป็นนะคะเพราะว่าลัททัททุยเนี่ยเป็นอาหารง่ายคล้ายๆบ้านเราก็ผัดไทยผัดไทยง่ายไหมอ่ะผัดผักผัดกะเพราข้าวผัดพวกนี้ค่ะคือเป็นอาหารบ้านๆนะคะแต่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยมากด้วยลัททัททุยเป็นอาหารที่พ่อครัวตัวจิ๋วเนี่ยได้ทำให้กับนักวิจารณ์ทานนะคะและนักวิจารณ์เนี่ยถึงก็อึ้งในรสชาติเพียงแค่คำแรกก็ทำให้นึกถึงแม่ที่ทำครัวให้ที่บ้านตอนเด็กๆค่ะถ้าอารมณ์ของคริสอาหารโปรดที่เวลาแม่ทำให้ทานก็น่าจะเป็นไข่ดาวไหมไข่ดาวแกงจืดตำลึงอะไรประมาณนั้นทำให้แบบคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวเหมือนกับได้ทานอาหารในรสชาติที่คุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆค่ะไปดูกันค่ะรสชาติรัททัททุยและวิธีการทำทำยังไงไปดูกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมการทำรัททัททุยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยผักก่อนค่ะก็คือกระเทียมหัวหอมแดงพริกเขียวใหญ่พริกหยวกชูกินี่ภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่าคอร์เจตนะคะมันฝรั่งหัวหอมใหญ่มะเขือม่วงมะเขือเทศอันนี้ทำเป็นซอสด้วยนะคะซอสมะเขือเทศวายขาวสำหรับปรุงอาหารขมิ้นน้ำมันมะกอกพริกไทยดำเกลือสมุนไพรมาดูขั้นตอนการทำค่ะนำผักทุกชนิดมาหั่นให้พอดีคำนะคะเริ่มต้นจากการหม้อก่อนนะคะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปเราใช้โอลิฟออยล์ค่ะตามด้วยหัวหอมแล้วก็ใส่กลิ่นว้าล่ะ
รุงรสด้วยเกลือพริกไทยดำสมุนไพรขมิ้นพริกนิดหน่อยหลังจากตุ๋น 3-4 ชั่วโมงด้วยไฟอ่อนแล้วจะได้รัตทุยออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะก่อนรับประทานอาหารให้นำไข่มาใส่ในรัตทุยก่อนนะคะรับรองอร่อยเลิศมากใช่บงดาริงราทาทุยใช่บงตุคุยเสียงแท้แท้เบียงเบสเตอร์เชียงก็มาทานราทาทุยกันค่ะที่คุณพี่ทำนะคะอร่อยมากเลยเดี๋ยวคิดจะบอกว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคริสเป็นคนที่ไม่ชอบทานผักเลยแต่ลัททัทุยเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยผักไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ไข่ทำให้คริสติดใจมากเลยเพราะรสชาติมันอร่อยมากเลยค่ะมันฟินจริงๆไข่ก็จะประมาณไข่ออนเซนประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีรสชาติBenefit นะ Benefit วีแล้วก็มีรสชาติแบบ spicy แบบเผ็ดนิดๆด้วยอะค่ะเพราะว่าเรา upper tipper เซบงวีเซบงกินกับไข่ออนเซนนะคะโหยอร่อยมากเลย eggplant เซบง courgette อร่อยมากเซบง pepper เซบง potatoOnion. คุณพี่ทำลัททัทุยอร่อยมากคุณพี่เซบียงคุยซีลัททัทุยคุณพี่ is a king of ลัททัทุยเนาะคริสโชคดีมากเลยค่ะที่คุณพี่ทำอาหารอร่อยในรัตทุยก็จะมีมันฝรั่งทำให้อิ่มท้องเลยอะค่ะรัตทุยเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติคนฝรั่งเศสเลยนะคะเป็นอาหารบ้านๆแต่ทำแล้วอร่อยมากถ้าบ้านเราก็ให้นึกถึงพวกกับผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวผัดที่แบบทุกบ้านจะชอบทำทานกันนะคะรัตทุยก็เป็นอาหารแนวนั้นอร่อยมากเซบงค่ะดาริ่งเซบงเซบงอาลาโพเชน